English ค่ะวันนี้นะคะครูพิมพ์จะมาเฉลยข้อสอบ O-NET ค่ะของมัธยมศึกษาปีที่3นะคะรหัสวิชา93ภาษาอังกฤษนะคะอันนี้เป็นข้อสอบที่สอบกันไปเมื่อวันอาทิตย์ที่3กุมภาพันธ์2562นะคะแล้วก็ครูพิมพ์จะนำมาเฉลยทีละข้ออย่างละเอียดจนครบ50ข้อนะคะน้องๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยครูพิมพ์นะคะตอนนี้ถ้าสมมุติว่าคนที่ดูวิดีโอนะคะจะเห็นว่าครูพิมพ์ได้ทำวิดีโอไว้มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในระดับประถมศึกษาระดับมัธยมนะคะก็คือหรือระดับอนุบาลเราก็ดูได้นะคะจาก YouTube นะจ๊ะก็เจอครูพิมพ์ได้นะคะที่ Pernelli Mall วัชรพลนะคะชื่อโรงเรียนก็คือชื่อ Perfect English นะคะมาเจอมาทักทายกันได้ค่ะน้องๆพร้อมกันหรือยังจ๊ะรหัสวิชา93ภาษาอังกฤษนะคะเป็นข้อสอบ O-NET นะคะของมัธยมศึกษาปีที่3นะคะเดี๋ยวคุณขอย่อตัวเองนิดนึงนะเล็กๆหน่อยนะคะมาดูนะคะข้อสอบ O-NET ของมัธยมศึกษาปีที่3นี้นะคะจะมีทั้งหมด50ข้อนะคะแล้วก็จะประกอบไปด้วยหลายส่วนนะคะวิธีการดูง่ายๆของข้อสอบ O-NET นะคะครูพิมพ์จะแนะนำนิดนึงนะคะคือเราจะต้องดูก่อนว่าพาร์ทไหนที่เราถนัดนะคะเดี๋ยวครูพิมพ์จะให้ดูพาร์ทต่างๆของ O-NET นะคะพาร์ทที่1ก็คือจะเป็น listening กับ speaking ค่ะ listening กับ speaking นี้ก็จะเป็นลักษณะของคนคุยกันนะคะสตีฟกับพอคุยกันเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องอ่านเนื้อเรื่องตรงนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยไปเลือกคำตอบเพราะว่าหากเราไม่อ่านเนื้อเรื่องก่อนเรามานั่งดูว่าข้อ1ตอบอะไรข้อ2ตอบอะไรข้อ3ตอบอะไรจะไม่มีทางที่จะตอบได้ถูกหมดเพราะว่าหากคุณได้อ่านโทนทั้งหมดของเรื่องนี้นะคะคุณจะสามารถเลือกได้ถูกต้องว่าเอ๊ะเข้าไปในแนวไหนนะคะโทนไหนแล้วก็เลือกตอบตามนั้นนะจ๊ะอันนี้พาร์ทที่1เป็น conversation ที่1นะคะดูไปเรื่อยๆเนาะต่อไปเป็น conversation ที่2ค่ะเห็นไหมคะเราก็ดูเห็นไหมอันนี้มี3ข้อสั้นนิดเดียวอันไหนสั้นทำก่อนนะคะต่อไป conversation ที่3นะคะเห็นไหมเอ่ยต่อไปจะเป็น conversation ที่4นะคะ conversation นี้เป็นพาร์ทที่น้องๆ น่าจะได้คะแนนกันดีนะคะเพราะว่ามันสั้นแล้วก็ตอบได้ไม่น่าจะพลาดกันไม่น่าจะพลาดกันได้นะคะต่อไปเป็น conversation ที่5ค่ะนะคะแล้วต่อไปก็เป็น reading ค่ะเป็นพาร์ท2 reading นะคะอย่างที่ครูพิมพ์เคยกล่าวเอาไว้นะคะเคยสอนน้องๆเอาไว้ทั้ง29คนนะคะที่ครูพิมพ์เคยไปสอนแล้วก็เด็กที่ perfect english ด้วยนะคะก็คือเวลาที่คุณเห็นพาร์ท reading นะคะคุณไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำตามลำดับเช่นเขาให้ข้อ16แล้วก็ต้องทำ16 17 18 19 20 21ไม่ต้องค่ะอันไหนสั้นเลือกทำก่อนนะคะอันไหนสั้นเลือกทำก่อนดูนะอย่างเช่น reading ตัวนี้เห็นไหมคะมันก็จะมี reading เท่านี้นะคะแล้วก็จะมีคำตอบอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะอันนี้ถือว่าสั้นนะคะต่อไป reading ที่2ค่ะคุณดูความยาวนะคะนี่เห็นไหมมันมีความยาวในระดับหนึ่งนะคะเราก็ดูต่อไปเอ๊ะมีสั้นกว่านี้ไหมนะคะอันนี้ก็สั้นเห็นไหมคะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราดูreading เนี่ยนะคะคุณจำเอาไว้เสมอนะคะว่าถ้ามันเป็น reading ที่มันยาวคุณเก็บเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งทำนะคะส่วนตัวนี้เห็นไหมเนี่ยยาวเฟ้ยเลยเห็นไหมคะเราเก็บไว้ก่อนค่ะยังไม่ต้องทำเวลาเหลือเราค่อยมาทำเราไปเอาที่สั้นๆแล้วก็ถามจำนวนข้อเยอะๆก่อนนะคะไปใช้เวลากับมันแล้วข้อสอบพวกนี้ถ้าเกิดว่าเวลาไม่มีจริงๆนะคะเราสามารถที่จะใช้ลักษณะของการดูคีย์เวิร์ดมาตอบได้แ
ข้อสอบสมัยนี้เขาพัฒนาแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวนี้คีย์เวิร์ดก็แทบจะใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาต้องการจะถามเนื้อเรื่องโดยรวมนะคะเนื้อเรื่องโดยรวมแล้วก็ถามความคิดเห็นของผู้เขียนอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งเราจะมาดูทีละตัวคีย์เวิร์ดก็ค่อนข้างยากนะเห็นไหมคะเนี่ยครูพิมพยายามจะให้ดูว่ามันยาวมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละข้ออธิบายทีละตัวนะคะอันนี้ข้อ35แล้วไล่ลงมาอีกเห็นไหมคะต่อไปพาร์ทที่3จะเป็นพาร์ท writing ก็คือการเขียนนะคะวิธีการเขียน writing ตัวนี้ก็น่าจะคนทำคะแนนได้เยอะนะคะเพราะว่าเป็นการเขียนเนื้อความหรือประโยคแล้วก็เอาคำไปเติมนะคะเนี่ยเขาจะเว้นเอาไว้แล้วก็ไปเติมเห็นไหมคะอันนี้ก็น่าจะได้คะแนนเยอะสังเกตค่ะแค่นี้มีตั้ง1 2 3 4 5 6 7นะคะมีตั้ง7ข้อนะคะเนี่ยแค่นี้เองนะคะเรามาใช้เวลากับพาร์ทพวกนี้ดีกว่านะคะให้ดูต่อไปเนาะเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้ให้ดูแบบภาพรวมของข้อสอบนะคะเนี่ยเห็นไหมคะต่อไปอันนี้มีถึง1 2 3 4 5 6 7 8 8ข้ออันนี้คือ8คำถามนะคะเนี่ย8คำถามนะคะตัวนี้จัดก่อนเลยค่ะน้องๆจัดก่อนตัวนี้จัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบนะคะเพราะว่ามันเยอะแล้วก็มันสั้นนะคะคะแนนก็จะได้ง่ายนะคะเพราะนั้นคุณได้ข้อสอบ O-NET ปุ๊บนะคะคุณรีบดูทันทีเลยค่ะว่าอะไรที่คุณถนัดนะคะอะไรที่มันยาวมันยากมันถามเยอะข้ามไปก่อนนะคะไม่มีความจำเป็นต้องมานั่งไล่ทำเขาไม่ได้มาบังคับให้คุณทำแบบฝึกหัดแบบว่าไม่ได้นะคะคุณต้องทำตั้งแต่ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ไล่ลงไปนะคะห้ามไปทำข้อ15ก่อนอะไรแบบนี้นะคะเขาไม่ได้บอกนะคะทีนี้พร้อมหรือยังนะคะเราจะมาดูทีละอย่างนะคะอันนี้นะคะเป็น conversation เป็นพาร์ทที่1เป็น listening กับ speaking ค่ะ choose the best answer for each situation นะคะเขาบอกว่าให้เลือกคำตอบนะคะที่เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะ conversation ที่1นะคะ item 1ถึง3นะคะ situation บอกว่า Steve is asking for a favor แปลว่า Steve เนี่ยได้ถามพอ for a favor ก็คือขอให้ทำอะไรให้นะคะ Steve พูดว่าอะไรก็ไม่ทราบค่ะพอบอกว่า I'm kind of busy but I can spare you a few minutes what's up ก็คือฉันก็ยุ่งนะแต่ว่าฉันก็พอมีเวลาบ้างล่ะทำไมเหรอ what's up คือเกิดอะไรขึ้นจะให้ช่วยอะไรI don't understand what people mean when they say let's agree to disagree. ฉันไม่เข้าใจเลยค่ะว่าคนเขาหมายถึงอะไรที่พูดว่าเรามาเห็นด้วยกันเพื่อที่จะไม่เห็นด้วยนะคะ let's agree to disagree ก็คือมาเห็นด้วยกันเพื่อที่จะ disagree นะคะเพราะนั้นเรามาดูพอเขาตอบว่า well agree means we think the same way. คำว่า agree หมายถึงพวกเราคิดในทางเดียวกันและจุดๆในทางตรงกันข้ามก็คือเราไม่เห็นด้วยฉันรู้สตีฟบอกว่าฉันรู้ but what about let's agree to disagree ฉันรู้แล้วแล้วคำว่า let's agree to disagree มันแปลว่าอะไรล่ะพอก็จุดๆทั้งสองข้าง have different opinions ก็คือทั้งสองฝ่ายก็มีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันแต่พวกเขาก็เห็นด้วยThat there is no point to arguing about it anymore. แปลว่าแล้วก็พวกเขาก็เห็นด้วยว่าไม่มี point ก็คือไม่มีจุดประสงค์อะไรเลยที่จะเถียงกันอีกต่อไปนะคะทีนี้เราก็มาดูทีละข้อสตีฟควรจะพูดว่าอะไรข้อ1 นะคะ Do you need help? อันนี้บอกว่าฉันยุ่งนะแต่ก็สามารถที่จะสามารถที่จะให้ได้ 2-3 นาทีแหละอ่ะมีอะไรก็ว่ามานะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะประมาณว่าก็คงจะถามใช่ไหมว่าคุณว่างไหมคุณมีเวลาไหมนะเพราะฉะนั้น
ข้อ2ก็ข้อ1ก็เลยต้องตอบข้อ2นั่นเองนะตอบข้อนี้นะคะเดี๋ยวนะเขียนก่อนตึ๊ดๆๆเขียนข้อ2สีอะไรดีสีดำสีแดงดีกว่าชึบอ่ะโอเคนะคะข้อนี้อ่ะเลื่อนครูพิมพ์ก่อนข้อนี้ต้องตอบว่าคุณมีเวลาไหมเพราะว่าเขาบอกว่าก็ยุ่งนะแต่ก็มีเวลาอีก 2-3 นาทีว่ามานะคะเพราะนั้นข้อ1ตรงนี้ก็ต้องตอบข้อชึบ2 Do you have a minute นะคะคุณมีเวลาไหมยุ่งแต่ก็ว่ามาฉันไม่เข้าใจเลยที่ผู้คนหมายความว่า let's agree to disagree แปลว่าอะไรอันดับแรกเขาบอกว่า agree หมายถึงพวกเราเนี่ยจะต้องเห็นด้วยไปในทางเดียวกันและจุดๆๆและจุดๆๆคืออะไรคะเห็นด้วยไปทางเดียวกันแล้วก็และคำว่าและตัวนี้นะคะแสดงว่าตรงนี้กับตรงนี้มันจะต้องไปในทางเดียวกันนะคะเพราะนั้นข้อ2อันนี้เขาบอกว่าคิดเหมือนกันและอันไหนมันประมาณว่าคิดเหมือนกันนะคะเพราะนั้นข้อ2จะต้องตอบว่า accept what the other side say ข้อนี้นะคะก็คือยอมรับในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งพูดเห็นไหมคะ we think the same way and accept what the other side say the opposite is we disagree ฝั่งที่ตรงข้ามก็คือไม่เห็นด้วยI know, but what about let's agree to disagree? แล้วคำว่า let's agree to disagree คืออะไรล่ะนะคะข้อ3มันจะเขียนว่า it's simple นะคะ it's the debatable it's the question there are some issue ตรงนี้ควรจะตอบว่าอะไรคะทั้ง2ฝ่ายมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันต่อเลยฮะทั้ง2ฝ่ายมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันข้อนี้จะต้องตอบข้อ1ค่ะ it's simple นะคะดูซิทำไมมันถึงต้องตอบ it's simple นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าแล้วคำว่า agree เพื่อที่จะ disagree เนี่ยมันคืออะไรแล้วเขาก็อธิบายค่ะก็คือมันง่ายมากเลยเห็นไหมคนนี้ก็พูดว่ามันง่ายมากเลย it's simple ทั้ง2ฝ่ายก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่เขาก็เห็นด้วยในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เห็นด้วยกันนะคะแล้วก็รู้ว่าไม่มีจุดประสงค์อะไรเลยที่จะต้องมานั่งถกเถียงกันอีกต่อไปเห็นไหมคะข้อ3มันจึงตอบ it's simple นะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นข้ออื่นนะคะอย่างเช่นอะไรดีอะสมมติว่ามันเป็น that's the question นั่นเป็นคำถาม there are some issue นั่นเป็นอีกประเด็นนึงอย่างเงี้ยมันก็จะไม่สามารถจะจบลงด้วยตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าอันนี้คือคำตอบแล้วอะคำว่า agree to disagree คืออะไรและไอ้คนที่ชื่อพรเนี่ยเขาบอกว่ามันง่ายมากแล้วเขาก็อธิบายเห็นไหมคะมันก็เลยต้องตอบอย่างนี้2 1ตอบ2 2ตอบ4 3ตอบ1นะคะใครที่ไม่มีชีทตัวนี้นะคะสามารถทักครูพิมพ์มาได้นะคะ perfect english นะคะ @perfectenglish 2018นะคะทักเข้ามานะคะเดี๋ยวจะส่งไฟล์ไปให้ทางอีเมลนะคะเป็น LINE แอดนะคะ @perfectenglish 2018ต่อไป conversation ที่2ค่ะอันนี้เป็น mother is calling her son downstairs แปลว่าแม่นั้นนะคะกำลังเรียกลูกชายจากข้างล่างนะคะ mother is calling her son downstairs มัมบอกว่า Joshblank we are going to miss the bus เรากำลังจะพลาดรถบัสแล้วนะจอร์จก็พูดว่า blank please wait for me รอฉันด้วยมัมบอก what have you been doing all morning แล้วคุณทำอะไรทั้งเช้าเนี่ยคุณทำอะไรอยู่จอร์จบอก I have been ฉันได้ทำ blank นะคะมัมบอกว่า let me check it over with you มามาให้ฉันเช็คหน่อยสิจอร์จบอก oh no นะคะไม่อย่างนี้เลยนะคะทีนี้มาดูซิคำตอบที่ถูกต้องมันน่าจะเป็นอะไรนะคะจอร์จเขามาเรียกจอร์จนะนี่บอกว่ารถเราจะพลาดรถบัสแล้วนะคะ4คนจะตอบว่าอะไร
เร็วเร็วหน่อยสิต้องเป็น hurry up เร็วหน่อยสิเราจะพลาดรถบัสแล้วนะแล้วคนต่อไปพูดว่าอะไรคะมาแล้วมาแล้วต้องตอบว่า I'm coming กำลังมากำลังมานะคะแบบมาแล้วมาแล้วรอด้วยรอด้วยต้องถามว่าแล้วคุณทำอะไรทั้งเช้าตั้งแต่เช้ามาตลอดทั้งเช้าเนี่ยคุณทำอะไรนะคะหกก็บอกว่าจอร์จก็ต้องตอบว่า I have been อะไร I have been writing an essay แปลว่าอ๋อเขียนรายงานตลอดเลยแม่นะคะแล้วทีนี้พอก็บอกว่าเขียนตารางเสร็จเขียนรายงานเสร็จมัมก็บอกว่าไหนๆเอามาดูสินะคะแล้วจอร์จก็บอกโอ้ no ไม่นะคะอันนี้ก็คือเราจะต้องดูว่าเวลาเราเลือกตอบเนี่ยมันเข้ากันไหมนะคะอย่างเช่นอันนี้มันก็จะกลายเป็น George hurry up you are going to miss the bus นะคะนี่ก็บอก I'm coming please wait for me what have you been doing all morning I have been writing an essay เห็นไหมคะ essay ก็คือรายงานการเขียนเป็นเรียงความอะไรแบบนี้นะคะพอเอามาเติมแล้วมันดูไม่สะดุดอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะคะเลือกไปเลยนะจ๊ะต่อไป conversation ที่3ค่ะสถานการณ์ก็คือ James is asking June about a class he missed แปลว่าเจมได้ถามจูนถึงเรื่องของคลาสที่เขาพลาดไปก็คือเขาไม่ได้เข้าเรียนนะคะเจมพูดว่าอะไรไม่รู้นะคะจูนบอกว่า it's okay มันก็โอเคแหละ there wasn't much to it ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะ what did you have to do แล้วคุณทำอะไรหรอจูนก็ blank ไว้นะคะ where we got to know each other a bitที่ซึ่งเราจะต้องรู้จักกันขึ้นมานิดนึง That sound like fun มันดูแบบสนุกสนานมากเลยนะแล้วนี่ก็บอก actually นะคะ The teacher also gave us a reading handout ก็คือครูเนี่ยนะคะได้ให้เนื้อความเรามาอ่านนะคะ Here I got one for you แล้วนี่ไงฉันเอามาให้คุณละเจมส์ก็บอกว่า thanks ขอบใจแล้วจูนก็พูดว่า that's what friends are for แปลว่านั่นคือสิ่งที่เพื่อนเขาเรียกว่าเพื่อนเขามีไว้เพื่อสิ่งนี้นั่นแหละนะคะ that's what friends are for ทีนี้เรามาดูค่ะในเมื่อเรารู้โทนของเรื่องแล้วนะคะว่าเจมส์กับจูนเขาพูดกันยังไงนะคะเราลองมาเติมทำให้มันสมบูรณ์สิอย่างเช่นเจมส์พูดว่านะคะคุณสังเกตนะสังเกตตรงนี้มันเป็น was เห็นไหมคะถ้ามันเป็น was แสดงว่าเป็นอดีตถูกไหมตรงนี้คืออดีตแล้วนะถ้าคำถามมันถามมาแสดงว่าตรงนี้นะคะตรงนี้ที่คุณเห็นเนี่ยมันก็ต้องเป็น past ด้วยเพราะว่ามันตอบเป็นอดีตคุณมาดูค่ะในข้อที่7นะคะอันไหนไม่เป็นอดีตมั่งนี่ตัวนี้ไม่เป็นอดีตค่ะตัวนี้กากบาทออกไปเลยนะคะเพราะว่าไม่มีใครหรอกค่ะมาถามเป็นปัจจุบันแล้วมาตอบเป็นอดีตไม่มีนะคะแล้วคุณก็ดูค่ะเอ๊ะอันอื่นมันก็เป็นอดีตหมดแต่อะไรที่มันน่าจะเข้าที่เข้าทางฟังแล้วดูดีมากที่สุดนะคะเขาบอกว่าถามอะไรไม่รู้แล้วบอกว่ามันก็โอเคแหละก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเขาบอกว่าเขาพลาดคลาสก็แสดงว่าเขาจะต้องถามถึงคลาสใช่ไหมคะก็เลยต้องตอบว่าHow was the class? เห็นไหมคะคลาสเป็นยังไงก็โอเคแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรมาก What did you have to do? เราต้องทำอะไรเหรอต้องทำอะไรนะคะทีนี้เราก็ดูตรงนี้นะคะเขาก็บอกว่าคุณก็ดูค่ะตรงนี้มันจะตอบว่าอะไรในเมื่อตรงนี้เขาบอกว่าเพื่อที่จะรู้จักกันและกันขึ้นมาอีกนิดนึงแสดงว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทำให้รู้จักกันค่ะกิจกรรมที่ทำให้รู้จักกันนะคะนั่นก็คือ we had an ice breaking activity ตัวนี้นะคะ we had an ice breaking activity ice breaking activity ก็คือการที่ทำให้คนเนี่ยที่ไม่รู้จักกันนะคะมารู้จักกันด้วยกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าเวลาคนเราเวลาเจอกันส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าเจอกันครั้งแรกก็จะนิ่งเป็นน้ำแข็งกันเลยนะคะคือประมาณแบบว่าไม่รู้จักกันก็ไม่รู้จะพูดอะไรแต่ถ้าเรามีแอคทิวิตี้ใส่เข้าไปที่เรียกว่าไอซ์เบรกกิ้งนะคะจะทำให้คนสองฝ่ายนั้นส
ามารถที่จะพูดคุยกันได้แล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันและในสุดเขาก็เริ่มรู้จักกันนะคะมันก็เลยเป็น activity ที่เรียกว่า ice breaking activity where we got to know each other a bit นะคะ that sound like fun ดูสนุกจังเลยนะแล้วนี่ก็บอก actually นะจะตอบว่าอะไรบอก the teacher also gave us a reading handout อันนี้ก็คือว่าคือต้องประมาณว่าบ่นอะไรสักอย่างนึงเขาบอกว่าเออฟังดูสนุกมากเลยนี่บอกว่าแต่ครูเอาเนื้อเรื่องมาให้อ่านน่ะนะคะคุณก็ดูซิข้อ9อะไรที่แบบว่าคิดว่ามันน่าจะเบรกคำว่าสนุกได้นะคะข้อนี้ตอบนะคะ it was rather boring ตอบข้อ4ค่ะอ่านเดี๋ยวย่อให้ดูนิดนึงเผื่อไม่เห็นนะคะย่อนิดหนึ่งอันนี้จะตัวเล็กไปหรือเปล่าเนาะนะคะก็คือบอกว่าเขาบอกว่าดูสนุกจังเลยแล้วนี่ก็บอกว่าโอ้ยมันน่าเบื่อแต่จริงๆแล้วอะเพราะว่าครูเอางานอ่านมาให้นะคะแล้วก็นี่ไงฉันเอามาให้คุณด้วยขอบใจแล้วนี่ก็บอกโอ้ฉันเป็นเพื่อนอะไรที่ดีอะไรเช่นนี้ก็ว่ากันไปนะคะต่อไปข้อที่10เป็น conversation ที่4นะคะขออนุญาตขยายนิดนึงเห็นหรือเปล่าชัดไหมนะคะ conversation ที่4นี้เป็นข้อที่10เขาบอกว่า Jane is looking for the gift she received แปลว่า Jane เนี่ยกำลังมองหาของขวัญที่เธอได้รับมา Jane นะคะพูดอะไรไม่รู้บอกถุงมือน่ะเหรอ Jane เขาบอกว่า mitten not glovesนะคะมิชชั่นตัวนี้ก็คือประมาณว่าเป็นถุงมือที่มันไม่แยกเป็นนิ้วอะค่ะเป็นแบบเหมือนแบบนี้เวลาที่คุณใส่ปุ๊บใช่ไหมคะถุงมือเนี่ยมามองคุณพิมก่อนอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ว่ามิชชั่นนะคะก็คือมันจะเป็นถุงมือที่ครอบ4นิ้วแล้วก็แยกออกมาเหมือนประมาณที่จับไมโครเวฟอะที่มันร้อนนะคะนะคะแบบนี้เขาจะเรียกว่ามิชชั่นแต่ว่าโกลบมันจะเป็นถุงมือที่ครอบ5นิ้วเลยนะคะครบ5นิ้วเลยนะคะเรียกว่า glove ทีนี้เขาก็ถามว่าอะไรไม่รู้ค่ะเขาบอกว่าถามอะไรก็ไม่ทราบบอกว่าคุณก็เอาทุกๆนิ้วใส่เข้าไปในถุงมือแยกกันนะคะแต่ว่ามีเพียงนิ้วหัวแม่โป้งที่แยกออกมานะคะถ้าคุณใส่ใน mittens นะคะ oh but those are for kids aren't theyอ๋อแต่สิ่งเหล่านั้นมันสำหรับเด็กไม่ใช่หรอนะคะนี่ก็บอก actually blank they are cute and very warm จริงๆแล้วเนี่ยนะมันแล้วก็ blank ไว้น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากนะคะในถุงมือนั้นนะคะทีนี้เรามาดูข้อที่10เขาถามเขาบอกว่าเจนเนี่ยกำลังมองหาของขวัญที่เธอได้รับมาแล้วเจนควรจะพูดว่าอะไรคะแบบกำลังคนกำลังมองหาเนี่ยนะคะก็ต้องพูดว่าคุณเห็นของขวัญฉันไหมนะคะประมาณว่าเห็นของขวัญฉันหรือเปล่าก็ต้องตอบข้อ4นะคะ Have you seen my birthday present the glove mitten not glove นะคะแล้วทีนี้เขาถามว่าอันนี้ก็อธิบายว่าอ๋อคุณก็ใส่นิ้วทุกนิ้วลงไปในถุงมือแยกกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมิทเทนจะมีเพียงนิ้วหัวแม่โป้งที่แยกออกมามันก็น่าจะถามว่ามันต่างกันยังไงถูกไหมระหว่างมิทเทนกับเกลอร์นะคะเพราะนั้น11ต้องตอบข้อ1ค่ะ What's the difference? What's the difference? You put every finger into glove separately but only the thumb is separate in mittens. Oh, but those are for kids, aren't they? เอ๊ะแต่มันสำหรับเด็กไม่ใช่หรือนะคะActually, เราบอกว่า actually they are cute and very warm. มันน่าจะเป็นอะไรคะ Actually, they are the same. These don't fit well. Anyone can wear them. There are plenty to choose from. มีเยอะให้เลือกคืออะไรคะเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วคือเขาบอกว่ามันสำหรับเด็กไม่ใช่เหรอนะคะนี่ก็ต้องตอบประมาณว่ามันน่าจะใครก็ได้นะที่ใส่นะคะ12เลยต้องตอบข้อ3นะคะเพราะว่าเขากำลังพูดกันว่า
สำหรับเด็กไม่ใช่เหรอนี่ก็บอกว่าเอ้ยใครก็ใส่ได้มันน่ารักแล้วมันก็อุ่นจะตายอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้น13จึงตอบ12จึงตอบข้อ3นะคะต่อไป conversation ที่5ค่ะเดี๋ยวเลื่อนตัวเองแป๊บconversation ที่5นะคะ Pim is asking Tom about a TV series to watch แปลว่าพิมเนี่ยกำลังคุยกับทอมเกี่ยวกับทีวีซีรีส์นะคะที่ดูนะคะเอ๊ะครูพิมพ์ไปถามตอนไหนเนี่ยนี่เอาชื่อครูพิมพ์ไปเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์นะคะเนี่ยไม่ใช่พิมพ์กับทอมคุยกันนะคะพิมพ์ถามอะไรไม่รู้ค่ะบอกว่า something to watch during the summer แปลว่าก็จะได้มีอะไรดูในช่วงซัมเมอร์ไงแล้วทอมก็บอกว่า Japanese or Korean หนังญี่ปุ่นหรือเกาหลีล่ะพิมก็บอก American or British with subtitles in English would be better แปลว่าเป็นอเมริกันหรือ subtitles อังกฤษก็ได้นะคะที่อยู่ข้างล่าง subtitles ก็คือตัวที่มันวิ่งอยู่ข้างล่างเวลาคุณดูหนังอะนะคะเวลาคุณดูหนังคุณก็จะมีผู้ภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาษาอังกฤษวิ่งข้างล่างเนี่ยเขาเรียกว่า subtitlesนะคะ Don't you think it would be hard to catch what the actor say? คุณไม่คิดหรอว่ามันยากนะที่จะมานั่งฟังว่า actor มันพูดว่าอะไรบ้างนะคะพิมพ์ก็ตอบอะไรไม่รู้ but the subtitle will help แต่ว่า subtitle จะช่วยนะ it will improve my English language skill don't you think? มันจะช่วยปรับปรุงทักษะทางภาษาใช่ไหมคุณคิดอย่างนั้นไหมทอมบอกว่า maybe soอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ I suggest designated survivor if you like American politics ก็คือฉันแนะนำเขาเริ่มแนะนำหนังให้แล้วนะคะหนังตัวนี้ชื่อว่า designated survivor if you like American politics ถ้าคุณชอบแนวเขาเรียกว่าการเมืองของอเมริกันให้คุณดูเรื่องนี้นะคะ and how to get away with murder if you like court dramaแล้วก็แนะนำหนังอีกเรื่องนึงก็คือ How to Get Away with Murder if You Like Court Drama นะคะถ้าคุณชอบเกี่ยวกับเรื่องเรื่องศาลเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะก็ให้ดูหนังเรื่อง How to Get Away with Murder นะคะแล้วพิมพ์ตอบว่าอะไรไม่รู้บอกว่า I'll try them both แปลว่าถ้างั้นเดี๋ยวฉันลองดูทั้งสองเรื่องเลยก็แล้วกันนะคะอ่ะทีนี้น้องๆลองมาดูว่าข้อ13มันควรจะตอบว่าอะไรควรที่จะพูดว่าอะไรเช่น something to watch during summer ก็คงจะประมาณว่ามีอะไรแนะนำไหมเพราะว่าจะดูนะในช่วงซัมเมอร์นี้นะคะควรจะตอบว่าอะไร May I inquire you ขอถามหน่อยได้ไหม Is it possible to know เป็นไปได้ไหมที่จะรู้ว่า Can you recommend คุณช่วยแนะนำหน่อยได้ไหม Could you please explain คุณช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมน่าจะเป็นข้อไหนคะเนี่ย13ก็ต้องตอบข้อ3ค่ะ Can you recommend something to watch นะคะ during the summer Japanese or Korean แล้วเขาก็บอกว่า American or British with subtitle in English would be better Don't you think it will be hard to catch what the actor say แล้วก็14คุณจะตอบว่าอะไรคะเนี่ยบอกว่ามันก็ยากเลยนะที่จะดูว่าแอคเตอร์เขาพูดว่าอะไรอ่ะน่าจะเป็นอะไรคะอ่ะเดี๋ยวย่อให้นิดนึงจะได้มองเห็นน่าจะพูดว่าอะไรคะข้อนี้14ต้องตอบว่า that's the point นั่นแหละคือประเด็นนะคะอ่ะคุณดู what do you think it will be hard to catch what those actors say คุณคิดว่ามันยากไหมที่จะรู้ว่าคนที่เขาเป็นคนแสดงเขาพูดว่าอะไรนี่บอกว่าก็นี่ไงล่ะประเด็นSubtitle น่ะจะช่วยคุณแล้วมันก็จะช่วยทำให้ทักษะในภาษาอังกฤษของคุณเนี่ยนะคะมันดีขึ้นด้วยฉันก็จะขอแนะนำเรื่อง Designated Survival แล้วก็ How to Get Away with Murder ให้คุณนะคะแล้ว15จะพูดว่าอะไรตอนหลังเขาบอกว่า I'll try them both 15ตอบคือเขาแนะนำมาแล้วก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวฉันจะลองทั้งดูทั้งสองเรื่องเลยก็ต้องบอกว่าขอบคุณที่แนะนำเรานะคะ15จึงตอบข้อ1ค่ะ Thanks for your suggestion นะคะขอบคุณสำหรับคำแนะนำ
นะคะ thanks for your suggestion ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ thanks it was very grateful แปลว่าอะไร thanks it ขอโทษ thanks I was very grateful แปลว่าขอบคุณมากฉันรู้สึกแบบว่าชื่นชมมากเลยนะคะแล้วก็ thank for your supporting ขอบคุณที่สนับสนุนเรา I can't appreciate you enough ก็คือฉันแบบชื่นชมคุณเท่านี้คงไม่พอประมาณนั้นนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณสำหรับคำแนะนำเนาะ15จึงตอบข้อ1นะจ๊ะต่อไปเป็น reading ค่ะว้าวยาวจุ้งดูสิยาวจุ้งยาวจุ้งยาวหรือเปล่ามองกันตึ๊ด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 เอ๊ะไม่ยาวเท่าไหร่มีรูปนะคะเราก็บอกว่าให้อ่านเขาบอกให้ read the description of an animal แปลว่าให้อ่านนะคะคำอธิบายของสัตว์ต่อไปนี้แล้วก็ดูซิว่ารูปนี้มันคือรูปอะไรที่อยู่ในนี้นะคะเขาบอกว่า pangolin นี่คือตัวนิ่มนะคะ pangolin are odd looking animal that belong to the group of ant eaters with scales แปลว่าตัวนิ่มนี้นะคะเป็นสัตว์ที่ดูประหลาดนะคะแล้วก็เป็นสมาชิกในกลุ่มของพวกตัวกินมดที่มีสเกลสเกลตัวนี้แปลว่าเกล็ดเนี่ยตัวนี้นะคะตัวนี้แปลว่าเกล็ดนะคะแพนโกลินก็คือตัวนิ่มถ้าอย่างนี้ถ้าคนไหนรู้นะคะไม่ต้องแทบจะไม่ต้องอ่านตรงนี้เลยนะนี่นะเนี่ยเห็นไหมคะพ่อเขาถามว่าข้อใดเป็นรูปของแพนโกลินค่ะรูปใดเป็นรูปตัวนิ่มใครรู้แค่นี้คุณไม่ต้องอ่านตรงนี้เลยด้วยคุณกากบาทช่วงลงไปเลยนะคะแต่ถ้าไม่รู้คุณก็มานั่งอ่านมานั่งแกะกันดีกว่าเขาบอกว่าแพนโกลินเป็นสัตว์ที่ดูแปลกประหลาดแล้วก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มตัวกินมดที่มีเกล็ด Their body are covered with large horny overlapping scales แปลว่าร่างกายของมันนั้นปกคลุมไปด้วย overlapping scale ก็คือเกล็ดที่ overlap ก็คือเป็นเหลื่อมเป็นชั้นแบบนี้นะคะเป็นเหลื่อมกันนะคะ horny ก็คือเป็นแหลมๆ large ก็คือใหญ่นะคะ scale cover every piece of their body except forehead แปลว่าเกล็ดนี้นะคะปกคลุมนะคะทั้งทุกส่วนของร่างกายยกเว้น forehead นี่คือ forehead หน้าผากนะคะ belly ก็คือท้อง and inner side of their leg นะคะแล้วก็ส่วนด้านในของขาของมันจะไม่มีเกล็ดใช่ไหมเขาบอกว่า overlapping scale cover every piece of their body except นี่ก็คือยกเว้นนะคะยกเว้น forehead belly and the inner side of their leg pangolin have a small cone shaped headแปลว่าตัวนิ่มนี้มันจะมีหัวที่เป็นรูปโคนคุณเคยเห็นไอติมโคนไหมไอติมโคนนะคะไอติมโคนมันจะประมาณว่าเป็นแบบนี้แล้วก็กินใช่ไหมคะโคนเชฟก็คือเป็นรูปโคน their eyes and ears are small แปลว่าตากับหูนี่ก็เล็กนะคะ their limbs are short นะคะลิมตัวนี้มันแปลว่าแขนขาก็สร้างเล็กแล้วก็มีพลังนะ powerful คือมีกำลังนะ they have curved claws on each foot แปลว่าอะไรคะเขาก็มีคอคือเขาเรียกว่าเหมือนกุ้งเล็บนะคะที่โค้งนะคะเป็นแบบอย่างนี้นะคะในเท้าทั้งหมดของเขาแล้วเขาถามว่ารูปใดคือตัวนิ่มตัวไหนอ่ะเป็นเกล็ดโอเวอร์แลปถ้าเรารู้ว่าโอเวอร์แลปมันคืออะไรนะคะก็คือเหลื่อมล้ำกันหัวเป็นรูปโคนนี่ก็โอเวอร์แลปสเกลโอเวอร์แลปก็ต้องตอบข้อ3แต่ถ้าใครรู้แต่แรกว่าแพนโกลินคืออะไรคุณการแล้วคุณก็เปิดไกลแล้วค่ะป่านนี้คุณก็ไปไกลแล้วนะคะอ่ะต่อมานะคะเป็นพาร์ท reading ค่ะเรามาเช็คกันก่อนวิธีการอ่านพาร์ทของreading นี้นะคะคุณจะต้องทำยังไงดูซิว่าคำถามเขาถามว่าอะไรนะคะคุณต้องถามต้องดูคำถามก่อนเพราะว่าคำถามพวกนี้
มันจะเป็นตัวให้คุณมีไอเดียว่าเรื่องยาวๆที่คุณกำลังจะอ่านต้องใช้เวลากับมันเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะตรงนี้เป็นต้นเห็นไหม Which of the following is the best headline for this news อะไรเป็น best headline ที่ดีของข่าวตัวนี้ของส่วนนี้นะคะอันนี้เราก็ไม่รู้อีกเพราะว่าเราต้องไปอ่านนะคะ8อะไรจริงเกี่ยวกับคำว่า youth quake นะคะคำว่า youth quake นี่อะไรจริงนะคะ19แสดงว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ youth quake และแล้วก็ youth นี่คือยังเด็กใช่ไหม quake นี่คือการแบบเขย่าวงการอะไรอย่างนี้นะคะการเขย่าวงการของคนที่ยังเป็นเด็กยังไม่ได้แบบแก่มากนะคะAccording to the new, which of the following situation has been described as a youth quake? เขาบอกว่าตามข่าวนี้และสถานการณ์ใดที่อธิบายถึงคำว่า youth quake ได้ถูกต้องเห็นไหมคะอ่านคำถามแค่3ข้อแสดงว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอะไรที่มันเป็นเด็กนะคะอะไรที่มันมาสั่นสะเทือนวงการอะไรสักอย่างนะคะแล้วเราก็เริ่มมีไอเดียแล้วว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะอ่ะมาดูเขาบอกว่า read the news report อันนี้เป็นรายงานข่าวนะจ๊ะอันนี้คือรายงานข่าวนะคะ London บอกว่า Oxford Dictionary recognized the power of the millennial generation on Friday with its 2017 word of the year youth quake นะคะเขาบอกว่าDictionary Oxford นี้นะคะได้ตระหนักถึงนะคะพลังอำนาจของรุ่นมิเลเนียลนะคะมิเลเนียลแปลว่าอะไรเนี่ยตัวนี้มิเลเนียลตัวนี้นะคะแปลว่าเกี่ยวกับช่วงเวลา 1,000 ปีนะคะ on Friday ก็คือเขาบอกว่าตระหนักถึงพลังของคนรุ่นใหม่นะคะในช่วง 1,000 ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็บอกว่าแล้วก็มีคำที่เราใช้กันในปี2017ก็คือคำว่า youth quake แล้วก็พูดต่อไปเขาบอกว่า Oxford lexicographers นะ lexicographer ตัวนี้แปลว่าผู้ที่เขียนพจนานุกรมขึ้นมานะคะตัวนี้เขาบอกว่าคนที่เขียนพจนานุกรม Oxford นะคะได้บอกว่ามีการใช้คำนี้นะคะมากขึ้นเป็น5เท่าค่ะ fivefold นะ fivefold ตัวนี้คือ5เท่านะเพิ่มขึ้นเป็น5เท่านะคะระหว่างปี2016กับ2017นะคะ it is defined as แปลว่ามันเนี่ยนะคะถูกให้คำจำกัดความเป็นนะคะ a significant culture politicalsocial change arising from the action or influence of young people มันให้คำจำกัดความของคำนี้เอาไว้ว่านะคะเป็นเขาเรียกว่า significant culture political or social change นะคะความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองความเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะคะที่เกิดจาก arising from ตัวนี้ที่เกิดจากนะคะการกระทำหรืออิทธิพลของเยาวชนหรือคนที่ยังเด็กอยู่นะคะไม่มีความจำเป็นต้องแก่สมมติจะเป็นประธานาธิบดีทีก็ต้อง4 50อย่างนี้ไม่ใช่นะคะเดี๋ยวนี้เขามีกันแบบ30ก็มีนะคะแล้วเขาก็บอกว่าThe word coined almost 50 years ago by Diana Whelan, then the editor of Vogue magazine, has been used to describe phenomena including surging youth support from Britain's Labour Party and the election of 30-something leaders in France and New Zealand. He said that.คำนี้นะคะได้เขาเรียกว่าถูกให้ถูกตั้งขึ้นมาเนี่ยนะคะประมาณเขาเรียกว่า50ปีมาแล้วโดยคนที่ชื่อว่าไดอาน่าวีเลนนะคะแล้วก็เป็นอีดิเตอร์ของ Vogue Magazine ด้วยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าได้ใช้อธิบายเหตุการณ์นะคะที่เกิดจากการสนับสนุน
ของพรรคของประเทศอังกฤษนะแล้วก็มีการเลือกตั้งคนที่เป็นลีดเดอร์ก็คือคนที่เป็นผู้นำที่มีอายุเพียงแค่ประมาณ30เศษนะในประเทศฝรั่งเศสและนิวซีแลนด์แต่ละปีนะฮะแต่ละปี Oxford University Press tracks how the English language is changing and choose a word that reflects the annual mood แปลว่าแต่ละปีสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย Oxford นะฮะได้ track ก็คือได้สืบค้นว่าภาษาอังกฤษนั้นได้เปลี่ยนไปยังไงแล้วก็ได้เลือกคำนะคะที่ reflect ก็คือสะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ของแต่ละปีออกมานะคะ Oxford Dictionary President Casper Grodwell said youthquake has yet to land firmly on American soil แปลว่าคนที่เป็นประธานของ Oxford Dictionary เนี่ยนะคะที่ชื่อว่า Casper Grodwell เนี่ยได้บอกว่าคำว่า youthquake เนี่ยนะยังไม่ได้ land firmly ก็คือยังไม่ได้เข้ามาที่อเมริกาอย่างเต็มตัว but มีนี่นะฮะ but strong evidence in the UK call it out as a word on the move แปลว่ามีหลักฐานที่แน่นหนามากเลยในประเทศอังกฤษนะฮะที่จะบอกว่าคำเนี้ยกำลังจะเข้ามานะฮะ on the move ก็คือกำลังเคลื่อนเข้ามาอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการใช้คำนะฮะของประเทศฝรั่งนะฮะอย่างเช่นเราอาจจะมีภาษาไทยอาจจะเป็นคำว่าอะไรดีนะคำว่าเหมือนประมาณเป็นคำใหม่ๆวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เข้ามาแต่ว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็จะมีคำว่า youthquake เข้ามาแล้วเขาก็กำลังพูดกันอยู่ว่ามันเป็นยังไงนะคะข้อ17เขาบอกว่า which of the following is the best heading for this news อะไรเป็น headlineBest headline ที่ดีของตัวนี้ลองคิดดูสิคะจะเป็นอะไรดีตอบข้อ3ค่ะ Youthquake word on the move นะคะต้องตอบข้อ3นะคะเพราะว่าคำใดเขาบอก Which of the following is the best headline เป็น headline ที่ดีสุดของข่าวอันนี้ก็ต้องเป็น Youthquake word on the move ตัวอื่นจะเป็น Power of youth ก็ไม่ได้พลังของคนรุ่นใหม่ก็ไม่ได้พลังของคนที่ยังเด็กก็ไม่ได้ Era of young leader เป็นยุคของผู้นำเด็กก็ไม่ใช่นะคะ Word of the year of Oxford Dictionary คำแห่งปีของ Oxford Dictionary ก็ไม่ใช่18 Which of the following is true about the word youthquake คำใดจริงฮะคำใดจริงเดี๋ยวสิ1เขาบอกว่ามันถูกตั้งขึ้นมาในปี2016 2. is more widely used in America than in England ใช้ในอเมริกามากกว่าอังกฤษก็ไม่ใช่มันเพราะเขาบอกว่าเมื่อกี้อเมริกายังไม่เข้ามาเลย it was first used to describe political change in America ใช้ในการอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการเมืองในอเมริกาอือก็ไม่ใช่นะ it referred to a shift in cultural norm influenced by young peopleก็คือมันกล่าวถึงนะคะช่วงนะคะที่มีนอมนี่ก็คือพวกวัฒนธรรม culture วัฒนธรรมที่มีผลที่ส่งผลกระทบโดยคนรุ่นใหม่นะคะข้อนี้อันไหนน่าจะถูกที่สุด18จะต้องตอบข้อ4ค่ะ it refer to a shift in cultural norm influenced by young people นะคะประโยคนี้มันจะจริงนะฮะนอกนั้นก็ไม่จริงนะฮะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็จะไม่จริงต่อไป19 according to the news which of the following situation has been described as a youthquake บอกว่าคำใดคะที่อธิบายเป็นคำว่า youthquake ได้เขาบอกว่า 1. the increasing use of term in 20172. young voter support for the UK Labour Party 3. the use of Vogue magazine to describe a political event 4. the election of more than 30 new leaders in France and New Zealand ข้อนี้ตอบอะไรคะตอบข้อ
2ค่ะ the young voter support the UK Labour Party นะคะเขาบอกว่าสถานการณ์ใดที่สนับสนุนคำว่า youth quake ก็คือต้องเป็นพวกนี้นะคะก็คือคนโหวตนั้นนะคะก็เป็นผู้สนับสนุนเป็นเด็กนะคะเป็นผู้สนับสนุนพรรคของประเทศอังกฤษนอกนั้นก็จะไม่ใช่หมดเลยนะคะต่อไป reading ที่3ค่ะreading ที่3นะคะ reading ที่3ตัวนี้จะเป็นโจ๊กนะคะโจ๊กโจ๊กในนี้คือเหมือนแบบตลกนะคะแล้วต้องขำอะไรอย่างงี้นะโจ๊ก read the joke นะคะเขาบอก last week อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยวิกกี้นะคะDistressed wife went to the local police station in Wigan, Lancashire, along with her next door neighbor Pauline to report that her husband was missing. เขาบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยวิกกี้นะคะเป็นภรรยาที่เศร้าโศกเสียใจมากเลยไปหาสถานีตำรวจนะคะในกรุงวิกกี้ Lancashire แล้วก็ไปกับalong with ก็คือไปกับเพื่อนบ้านที่ชื่อว่าพอลีนเพื่อที่จะไปแจ้งว่าสามีของเธอนั้น missing หายไปนะสามีหายค่ะ The policeman asked for a description of the missing man เขาบอกว่าตำรวจเนี่ยก็ถามนะคะถึงdescription คือคำอธิบายของคนที่หายไปก็คือดูว่ารูปร่างเป็นยังไงสูงต่ำดำขาวอ้วนเตี้ยอย่างนี้วิกกี้ก็อธิบายนะคะว่า in detail ก็คืออธิบายโดยละเอียดว่า he is 35 years old เขาอายุ35ปีสูง6ฟีต4นิ้ว has dark eye มีตาสีดำ dark wavy hair มีผมเป็นคลื่นสีดำผมเป็นคลื่นสีดำan athletic build แล้วก็เป็นคนที่รูปร่างนะรูปร่างเหมือนนักกีฬานะคะ weight 185 lb มีน้ำหนักประมาณ185ปอนด์นะคะ is softly spoken and is fabulous with the children แปลว่าแล้วก็เป็นคนพูดจา softly นะคะพูดจาแบบซอฟๆแล้วก็ยอดเยี่ยมมากกับเด็กใจดีมากรักเด็กนะคะทีนี้พอลีนที่เป็นเพื่อนบ้านก็ interrupt เข้ามา interrupt ก็คือแทรกพูดเข้ามาเลยพูดแทรกเข้ามาเลยนะคะ why Vicky your husband is 5 feet 8 inches บอกทำไมอะ Vicky สามีของคุณน่ะสูง5ฟีต8นิ้ว overweight overweight ก็คืออ้วนก็อ้วน bald หัวก็ล้าน has a big mouth แล้วก็ปากใหญ่And he's horrid to your children. แล้วก็แย่มากเลยกับเด็กทำไมไปอธิบายแบบหรูหราอลังการงานสร้างขนาดนั้นก็คือเขาจะพูดประมาณนี้นะคะ Vicky ก็ reply with a sigh. Vicky ก็ตอบ with a sigh คือถอนหายใจเขาบอก yes but who want him back ก็แปลว่าใช่แล้วใครต้องการให้เขากลับมาแต่นะคะวิกกี้ reply with a sigh yes but who want him back ใครต้องการให้กลับมาอะฮะก็ไม่รู้จะไปรายงานเพื่ออะไรนะคะทีนี้ดูนะคะ20 which event happened first based on the story เขาบอกว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนตามเรื่องนี้นะคะ20ตอบว่าอะไรก็ต้องตอบว่าวิกกี้ husbandisappear นะวิกกี้ husband หายตัวไปนะฮะนอกนั้นก็จะเป็นPauline อธิบาย husband ของวิกกี้3ก็จะเป็นวิกกี้ตอบคำถามตำรวจ4ก็เป็นวิกกี้และ Pauline ไปสถานตำรวจอันดับแรกก็คือต้องสามีหายก่อนนะฮะถึงจะไปหาตำรวจได้ต่อไป21ค่ะอะไรจริงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรจริงพอลีนเป็นคนที่ honest ก็คือซื่อสัตย์นะฮะ2 Vicky husband is an attractive man เขาบอกสามีของ Vicky นี้แบบว่า attractive ก็คือโอ้โหหล่อดึงดูดใจสาวเห็นสาวหลงสาวเหลียวเลยนะฮะ attractive man 3
policeman know Vicky and her husband well แปลว่าตำรวจรู้ว่าวิกกี้และสามีของเธอคือรู้จักเป็นอย่างดีถ้ารู้จักเป็นอย่างดีก็จะให้อธิบายไหมคะก็คงจะไม่ก็เลยไม่ถูก4 Vicky is accurate in describing her husband appearing แปลว่าวิกกี้เนี่ย accurate ก็คือพูดตรงค่ะพูดเหมือนจริงพูดถูกต้องเป๊ะนะคะในการอธิบายรูปร่างของสามีเธอก็ไม่ถูกอีกอะไรถูกที่สุดคะเนี่ยตอบข้อ1ค่ะ Pauline is an honest woman ต่อไป22ค่ะ What did Vicky mean when she said yes but who want him back บอกว่า Vicky หมายความว่าอะไรนะพูดว่าใช่แล้วใครต้องการให้เขากลับมานะคะ1แปลว่าอะไร She didn't really wantHusband เธอไม่ต้องการสามีของเธอกลับมา 2. She wanted to know if anybody wanted her husband back เธอต้องการจะรู้ว่ามีใครบ้างไหมที่ต้องการให้สามีเธอกลับมา 3. She intended to ask Pauline if she wanted to take her husband เธอตั้งใจที่จะไปถาม Pauline ว่าเธอต้องการจะนำสามีเธอไปไหมหือC. She really wanted to know if anybody could help her husband. เธอต้องการที่จะรู้ว่ามีใครบ้างไหมที่ช่วยสามีเธอได้เขาหมายความว่าอะไรคะ Yes, but who want him back? บอกใครอยากจะให้กลับมาก็เลยอธิบายแบบมั่วๆไปเลยนะเพราะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ 1. She didn't really want her own husband. นะแปลว่าเธอไม่ต้องการที่จะได้สามีของเธอจริงๆนะก็เลยบอกซะอลังวังเวอร์ต่อไปเป็นสตอรี่นะคะเป็นกายฟ็อกซ์เดย์นะบอนไฟไนท์ The Guy Fox Day นะฮะอันนี้เนี่ยนะฮะยาวไหมดูสิตรึง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 ยาวจริงๆเบยนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าGuy Fox Day คืออะไรนะคะเดี๋ยวจะแอบให้ดู Google ในเมื่อเราแชร์สกรีนได้นี่มันก็ดีไปอย่างหนึ่งนะคะจะให้ดู Google นะคะถ้าเราพิมพ์คำว่า GuyFox Day นะคะอ่ะซึ่งมันดีตรงนี้แหละค่ะเราได้ดูไปพร้อมกันนะคะอันนี้มันจะเป็นลักษณะของคล้ายๆวันที่เขาเฉลิมฉลองกันนะคะเดี๋ยวให้ดูเทศกาลดูรูปนี่เห็นไหมคะนี่รูปนี่คือประมาณของ Guy Fox Day มันเป็นแบบนี้นะคะและทีนี้มันคืออะไรล่ะอ่ะทีแรกมาดูเขาเรียกว่า background knowledge ก็สำคัญนะคะเวลาที่คุณอ่านเนื้อเรื่องเนี่ยถ้าคุณไม่รู้เลยว่า Bonfire Night หรือ Guy Fox Day คืออะไรอ่ะเรามาดูเป็นภาษาไทยก่อนนะคะอันนี้คือไม่ได้ว่าจะตรงไปถึงข้อสอบอย่างเดียวนะคะคืออยากให้มีความรู้พื้นฐานด้วยนะคะอันนี้อะไรนะคะเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่ามันเป็นนี่ดูนี่ดีกว่านี่นะคะนี่ดูนี่ดึงเขาบอกว่าGuy Fox Night นะคะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่า Bonfire Night เนี่ยเป็นวันที่เฉลิมฉลองของชาวอังกฤษตรงวันที่5พฤศจิกายนของทุกปีนะคะก็คือเป็นเพื่อเป็นการระลึกถึง Guy Fox กบฏนะที่เป็นกลุ่มของชาวโรมันแคทอลิกนะคะที่มีความไม่พอใจต่อพระเจ้าเจมส์ที่1นะคะที่ส่งนิกายโปรเตสแตนต์ไปนะคะแล้วก็พยายามจะจุดระเบิดเพื่อที่จะเผาทำลายสภาอังกฤษนะคะแล้วก็การฟ็อกนั้นทำไม่สำเร็จถูกจับกุมตัวได้ในวันที่5
พฤศจิกายนนะคะ1605แล้วก็ได้ถูกประหารชีวิตอย่างทารุณนะคะโดยมีการใช้ไม้แยกร่างตัดหัวเสียบประจานต่อมาภายหลังรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันนี้เป็นวันสำคัญนะคะที่มีการเฉลิมฉลองและระลึกถึงความกล้าหาญต่อสู้เพื่อเสรีภาพและความยุติธรรมในคืนวันที่5พฤศจิกายนของทุกปีที่ประเทศอังกฤษจะมีการจุดพลุเล่นประทัดกันอย่างสนุกสนานนะคะอันนี้คือเป็นประวัติย่อยนะคะอ่ะต่อเมื่อกี้เห็นรูปแล้วใช่ไหม Guy Fawkes Night นะคะ Bonfire Night of Guy Fawkes Night is celebrated in the United Kingdom on November 5th every year and has a very interesting history แปลว่า Bon Night หรือ Guy Fawkes Day นั้นถูกเฉลิมฉลองในประเทศอังกฤษในวันที่5เดือนพฤศจิกายนของทุกปี and has a very interesting history แล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากIn 1605ในปี6000ในปี1605นะคะ King James the First นะคะ King James the First passed strict law against the Catholic ก็คือได้ส่งกฎเขาเรียกว่าได้ออกกฎหมายนะคะมาต่อต้านชาว Catholic They would be punished if they didn't attend the Protestant church นะคะพวกเขาจะถูกลงโทษถ้าเกิดว่าพวกเขาไม่ได้เข้าร่วมโบสถ์ Protestant Some English Catholic were so angry that they planned to blow up the House of Parliament in the protest เขาบอกว่าชาวคาทอลิกคนอังกฤษนะฮะโกรธแล้วก็วางแผนที่จะระเบิดรัฐสภาของเขาในการประท้วง They put 36 barrels of gunpowder in the Parliament building เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะได้เอาดินปืนนะคะบาร์เรลตัวนี้แปลว่าถังใส่ของเหลวนะคะตัวนี้ถังใส่ของเหลวก็คือถังบรรจุดินปืนถึง36ถังนะคะเอาไปที่พาริเมนเอาไประเบิดพาริเมน and Guy Fawkes was to light them แล้วก็ Guy Fawkes จะเป็นคนจุดมันเมื่อ the king came to open the parliament เมื่อพระราชาจะมาเปิดรัฐสภาในวันที่5เดือน November Unfortunately แต่โชคไม่ดีเลย The police found the gunpowder before it exploded บอกว่าตำรวจเนี่ยได้เจอผงปืนนั้นก่อนที่มันจะระเบิดขึ้น And they caught him and the other men involved in the plot บอกว่าก่อนที่มันจะระเบิดก็คือเป็นดันไปเจอซะก่อนแล้วก็จับได้นะคะแล้วก็จะมี other men ก็คือคนอื่นเนี่ยนะคะเกี่ยวข้อง involve นั่นคือเกี่ยวข้องกับงานนี้ด้วย the men were tortured and killed แปลว่าคนที่มาร่วมขบวนการของเขาก็ถูกทรมานแล้วก็ฆ่าตาย to celebrate his survival King James the firstorder the people of England to have a bonfire on the night of November 5th เขาบอกว่าเพื่อที่จะเฉลิมฉลองการรอดชีวิตของ King James ที่1 นะฮะเขาก็ได้สั่งให้คนประเทศอังกฤษนั้นนะฮะ have a bonfire นะฮะก็คือมีการจุดพลุนะฮะแล้วก็ในคืนของวันที่5 November นะฮะ bonfire ตัวนี้นะฮะมันจะแปลว่ากองไฟขนาดใหญ่ที่สุมอยู่กลางแจ้งนะฮะตัวนี้นะบอนไฟก็คือมีการสุมไฟขนาดใหญ่ที่อยู่กลางแจ้งบอนไฟไนท์ went on to become a traditional celebrated as Guy Fawkes Day นะฮะเขาบอกว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็คือบอนไฟไนท์ก็เริ่มเป็นประเพณีแล้วก็เฉลิมฉลองกันนะฮะเป็นวันของ Guy Fawkes Day traditional bonfire night food is hot baked potatoเขาบอกว่าอาหารประจำถิ่นของบอนไฟนะคะ is hot baked potato ก็คือมันฝรั่ง potato ก็คือมันฝรั่งอบร้อนอย่างไรก็ตามนะคะทางตอนเหนือของ in the north of England เขาบอกในทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษนะคะPeople eat a special type of cake called pumpkin. ผู้คนก็ได้กิน
เค้กชนิดพิเศษที่เรียกว่าพาคิน this is a way to make it นะฮะเขาบอกว่านี่คือวิธีการที่จะทำ first ลำดับแรกมีวิธีการทำด้วยนะฮะลำดับแรก grease a cake tin and line with butter paper นะฮะ grease ก็คือทำให้มันเป็นมันนะฮะgrease ก็คือทาน้ำเหมือนน้ำมันนะฮะ a cake tin and line with butter paper ก็คือทาน้ำมันแล้วก็วาง butter paper ลงไป then beat an egg and milk together with a fork แปลว่าตอกไข่และนมเข้าด้วยกันนะคะกับซ่อมก็คือเอาไข่เอานมใส่ไปแล้วก็ตีคนเข้าด้วยกันนะคะ next ต่อมา gently melt syrup นะคะก็คือให้ละลายไซรัปก็คือน้ำเชื่อมนะคะtrickle ตัวนี้ trickle ตัวนี้ก็คือน้ำเชื่อมเช่นกันนะคะแต่ว่าลักษณะมันเป็น a thick sweet black liquid เป็นสีดำเข้มข้นนะคะ sugar and butter together in a large pan แล้วก็ใส่ลงไปในกระทะใหญ่ๆ until the sugar has dissolved จนทั้งน้ำตาลนั้นได้ละลาย after that หลังจากนั้นค่ะ mix together oatmeal ใส่ oatmeal ลงไป oatmeal ก็คือข้าวโอ๊ตบดหยาบนะใส่ oatmeal ลงไปนะคะใส่แป้งใส่จิงเจอร์แล้วก็ stir itนะฮะ and stir into the syrup mixture แล้วก็คนลงไปในส่วนผสมที่เป็นน้ำเชื่อมนั้นนะคะ follow by the egg and milk ตามด้วยไข่แล้วก็นม finally pour the mixture into the tin and bake for 50 minutes นะคะแล้วก็ในที่สุดหรือสุดท้ายนะคะสุดท้ายแล้วก็ให้เทส่วนผสมลงไปในทินทินก็คือในกระป๋องแล้วก็เบก for 50 minutes แล้วก็อบระยะเวลา50นาที to 1 hour ถึง1ชั่วโมง until the cake feel firm จนกระทั่งเค้กนั้นรู้สึกเป็นรูปเป็นร่าง and a little crusty on top แล้วก็ crusty ตัวนี้มันแปลว่าที่มีเปลือกนอกกรอบนะคะก็คือมีความกรุบกรอบทั้งหมด cool in the tin when then wrap in foiland keep for 3-5 days before eating นะก็คือว่าปล่อยให้เย็นทั้งกระป๋องนั่นแหละแล้วก็แรปก็คือห่อด้วยฟอยล์นะคะแล้วก็เก็บไว้ประมาณ 3-5 วันก่อนที่จะทานนะคะอันนี้เป็นอาหารของเขาเนาะไป23เขาบอกว่า why was there a revolt in England in เขาบอกว่าทำไมจึงมีการปฏิวัติในประเทศอังกฤษนะคะในปี1605เพราะอะไรคะทำไมจึงมีการปฏิวัติคำตอบก็คือข้อ4ค่ะ Catholic did not agree with recently passed law ก็คือชาวคาทอลิกไม่เห็นด้วยกับกฎหมายที่เพิ่งออกมานะคะเพราะว่าเขาไม่ชอบใจที่ว่าจะไปบังคับเขาให้ไปโหมดอะไรแบบนั้นนะคะ24 why were bonfire ordered to be lit on the night of November 5th นะฮะทำไม bonfire จึงจะต้องถูกจุดขึ้นในคืนวันที่5เพราะอะไรคะตอบข้อ4ค่ะ to mark King James the first escaping assassination ก็คือว่าเพื่อที่จะให้เป็นที่ตระหนักว่านะฮะคิงเจมสามารถที่จะรอดพ้นจากการลอบสังหารนะฮะต่อไป25 What is the correct order of step for making parkin อะไรคือการที่เราจะทำ parkin ออกมาเป็นสเต็ปที่1 2 3นะฮะแล้วก็ดูนะฮะอันไหนมันน่าจะใช่แล้วก็ดูค่ะวิธีการดูพวกนี้ง่ายมากอะไรมันก่อนอะไรมันหลังนะฮะเราดูหน้าดูหลังก็ได้อันไหนที่มันผิดแปลกแตกไปก็ไม่ต้องเลือกนะฮะข้อนี้ต้องตอบข้อ1ค่ะตอบข้อ1นะเขาบอกว่าให้ตอกไข่และนมนะฮะบีทคือว่าตีเข้าด้วยกันนะฮะตีไข่กับนมเข้าด้วยกัน2 melt syrup trickle sugar and butter together until the sugar has dissolved
3 mix together oatmeal flour and ginger 4 stir the mixture of oatmeal flour and ginger into the syrup mixture followed by the egg and milk ต่อไปก็ pour the mixture into the bin into the tin ให้ bin D นะฮะ bake for 50 minutes to 1 hour นะฮะก็คือให้เอาไปเดี๋ยวมันก็จะเป็นไปตามลำดับนะคะถ้าเราคิดว่ามันยาวแล้วก็งงเราก็เอาแค่อันแรกกับอันหลังนะคะว่าอะไรน่าจะใช่ถ้าอันแรกใช่อันหลังใช่มันก็น่าจะใช่นะคะแต่ก็ต้องดูต่อไปว่าคือบางทีอย่างเช่นแบบนี้มันมีทั้งเห็นไหมมันเอาตัวดีลงมาข้างหลังหมดเลยนะคะเราก็ต้องดูว่าไอ้ตัวก่อนหน้ามันอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันผิดแปลกประหลาดออกไปก็ไม่ต้องไปเลือกมันนะคะต่อไป26 What is the purpose of the passage อะไรคือจุดประสงค์ของ passage นี้นะคะตอบ To give information about English tradition ตอบข้อ3นะคะต่อไปค่ะต่อไปเป็น reading ที่5นะคะ reading ที่5 reading ที่5นี้ยาวไหมดูซิตรึ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 ยาวเฟ้อเรื่อยนะคะใครก็กลัวกันนั่นเรามาแปลกันดีกว่านะคะ On the other side of the sea from Rome เขาบอกว่าในอีกฝั่งทะเลนึงจากโรม There was once a great city named Carthage นะคะ Carthage แปลว่ามันมีเมืองที่ยิ่งใหญ่อีกเมืองหนึ่งที่ชื่อว่า Carthage นะคะ Rome was not on good terms with Carthage andat last a war occurred between them เขาบอกว่าโรมนั้นเนี่ยไม่ค่อยที่จะเข้ากันได้นะคะกับเมืองคาร์เธจนี้แล้วก็มีสงครามเกิดขึ้นระหว่างกันและกัน for a long time ในระยะเวลาที่นานมาแล้ว it was hard to tell which was stronger เป็นเรื่องที่บอกได้ยากมากเลยว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายที่แข็งแรงกว่ากันFirst, ตอนแรก Roman won a battle. Roman ก็ชนะ battle. And then the Carthaginians นะคะ did. ต่อมาก็ชาว Carthaginians ก็ชนะ The war went on for many years. แปลว่าสงครามนี้ก็เกิดขึ้นนะคะหลายปีคือไม่จบสักทีนะคะ It happened after a while that Regulus.A brave Roman general lost battle and was taken prisoner to Carthage. แปลว่ามันเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่คนที่ชื่อว่า Regulus เป็นนายพลเยอรมันที่กล้าหาญนะคะแพ้สงครามและถูกนำไปเป็นนักโทษที่เมือง Carthage นะคะ While he was in prison นะคะที่เขาอยู่ในคุกนั้นthe ruler ตัวนี้ ruler ตัวนี้มันแปลว่าผู้ปกครองนะคะไม่ได้แปลว่ามันเป็นทัพจ้า the ruler ก็คือทำให้ผู้ที่ทำให้ตรงนะคะก็คือผู้ปกครองนะผู้ปกครองของเมืองนะคะ Carthage came to talk with him ก็มาคุยกับเขา they promised to set him free เขาสัญญาว่าจะต้องเขาสัญญาว่าจะปล่อยให้คนคนนี้มีอิสระIf he could persuade the Roman rulers and make peace with them นะคะแปลว่าพวกเขาสัญญาที่จะปล่อยเขาเป็นอิสระถ้าเขานั้นนะคะสามารถที่จะ persuade ก็คือชักชวนให้ชาวโรมันให้ชักชวนให้ผู้นำชาวโรมันนั้น make peace ก็คือทำสัญญาสงบศึกกับเขาได้ก็คือพวกเมือง Carthage นี้คือไม่ต้องการจะลบอีกต่อไปนะพอเขาไปจับตัวRegulus มาเป็นนายพลของชาวโรมันก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะปล่อยให้เป็นอิสระแล้วนะแล้วก็คุณก็ไปทำยังไงก็ได้ให้โรมน่ะกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีมีมิตรภาพที่ดีกับเรานะฮะ They also make him promise that he would return to prison if the Roman rulers refused to make peace เขาบอกว่าแล้วเขาก็ยังบอกกับคนนี้อีกว่าให้เขากลับมาที่คุกซะถ้าผู้นำชาวโรมันนั้น refuse ปฏิเสธที่จะ
make peace ก็คือ make peace คือปฏิเสธที่จะทำสนธิสัญญาในการดีกันนะคะ regulus ก็ยินดีที่จะทำเช่นนั้นก็คือตกลงนะคะ regulus ก็เป็นในพลชาวโรมันถูกจับไว้ในคุกของเมืองคาร์เทจแล้วเขาคนที่อยู่บนเมืองคาร์เทจก็บอกว่าคุณไปทำยังไงก็ได้ให้ผู้นำโรมันของคุณน่ะมาดีกับฉันแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถทำได้สำเร็จนะคะให้คุณกลับมาในคุกนี้ซะนะคะก็คือเขาปล่อยไปแล้วก็บอกว่าให้ไปทำให้สำเร็จถ้าเกิดทำไม่สำเร็จให้กลับมาแบบนั้นนะคะ whenRegulus arrived in Rome. He was warmly greeted. บอกว่าเมื่อ Regulus ไปถึงที่โรมนั้นเขาก็ได้รับความต้อนรับอย่างอบอุ่นนะ The Roman lawmakers came to see him, and Regulus told them that he was sent from Carthage to ask them to make peace. เขาบอกว่าคนที่ทำกฎหมายโรมันนั้นนะคะก็มาเจอเขาแล้วก็Regulus ก็บอกกับเขาว่าเขาเนี่ยจะต้องถูกส่งไปที่คุกของ Carthage นะก็คือถูกส่งมาจากเมือง Carthage เพื่อที่จะทำสนธิสัญญาสงบศึกกับชาวโรมัน But he thought that the Roman should not do so แต่เขาคิดว่าชาวโรมันก็ควรจะไม่ต้องทำแบบนั้นหรอก Because sooner or later Carthage would be defeatedเขาบอกว่าไม่ช้าไม่นานชาวแคทริดก็จะต้องถูกพ่ายแพ้ถูกทำให้พ่ายแพ้อยู่ดี The next day ในวันถัดไป after bidding farewell to his wife children and Rome หลังจากที่เขาได้ลาภรรยาลาลูกแล้วก็ลาคุณโยม Regulus ก็ started back to Carthage as he had promised to face a cruel death เพราะว่า Regulus ก็กลับไปที่เมืองคาร์เทจนะคะเพื่ออย่างที่เขาสัญญาเอาไว้ว่าจะกลับมาเชิญหน้ากับความตายที่โหดเหี้ยมฟังแล้วก็เศร้าเนาะเพราะว่าเขาถูกปล่อยมาแล้วก็จะให้มาสงบศึกถ้าทำไม่ได้ให้กลับไปรับโทษนะคะเขาก็กลับไปรับโทษเพราะว่าชาวโรมันไม่สงบศึกด้วยนะคะเป็นเรื่องน่าเศร้าเนาะต่อไป27อ่ะมาดูWhat do we learn from the first paragraph? นะคะเราจะเรียนรู้อะไรจากพารากราฟแรกนะคะพารากราฟแรกก็คือCarthage and Rome were equally matched opponent เขาบอกว่าCarthage กับโรมนั้นเป็นเขาเรียกว่าฝ่ายที่ equally ก็คือสูสีกันสู้กันได้เพราะว่าในพารากราฟแรกถ้าเรามองย้อนกลับไปนะคะเขาจะบอกว่าเห็นไหมผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะคะเนี่ยแล้วก็บอกว่าผัดกันแพ้ผัดกันชนะแล้วก็เกิดสงครามมายาวนานมากแสดงว่าเขาสูสีกันนะคะต่อไป28 What did the ruler of Carthage want Regulus to do เขาบอกว่าผู้ปกครองของเมือง Carthage นั้นต้องการให้ Regulus ทำอะไรนะคะตอบข้อ2ค่ะ Persuade Roman rulers to make peace with Carthage ก็คือไปโน้มน้าวให้ชาวให้ผู้ปกครองของชาวโรมันเนี่ยมาทำสนธิสัญญาสงบศึกกับชาว Carthage นะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องทำต่อไป29ถามว่าอะไรจริงเกี่ยวกับ Regulus นะคะอะไรจริงก็ต้องตอบว่าHe was a man who always kept his promises. แปลว่าเขาเป็นผู้ชายที่จะรักษาสัญญานะคะก็คือสัญญาแล้วว่าถ้าปล่อยไปแล้วฉันจะพยายามไปพูดให้แล้วถ้าไม่สำเร็จก็จะกลับมานะคะ29ต่อ3ต่อไป30 What would be the best title for this story? อะไรเป็นไตเติ้ลที่ดีที่สุดของเรื่องนี้นะคะตอบว่าอะไรดี The story of Regulus นะคะตอนนี้ตอบ2เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของคนเนี้ยนะคะที่เขาเน้นที่คนคนนี้ที่ว่าพยายามจะไปเจรจาให้แต่ก็ไม่สำเร็จนะคะ
ต่อไป reading ที่6ค่ะอันนี้มันจะเป็นเรื่องของพวกปลาแซลมอนที่เขาเรียกว่าไปถูกเปลี่ยนทางพันธุกรรมนะฮะมาเดี๋ยวเราลุยกันเลยนะฮะเขาบอกว่า about 25 years ago a group of Canadian scientists wanted to create a strain of salmon that could survive in fish farm in the cold water of New Brunswick เขาบอกว่า25ปีมาแล้วนะคะนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชาวแคนาดาเนี่ยต้องการที่จะสร้างนะคะแซลมอนพันธุ์ใหม่ที่สามารถจะอาศัยอยู่ได้ในฟาร์มปลาที่มีน้ำเย็นนะคะในกรุงนิวแบรนวิก they took genetic material from Chinook salmon เขาได้เอาเขาเรียกว่าสิ่งทางพันธุกรรมจาก Chinook salmon แล้วก็จาก eel ก็คือจากปลาไหลนะคะนะคะ eel like fish ก็คือลักษณะของปลาที่เหมือนปลาไหล called the ocean pout นะคะที่เรียกว่า ocean pout ตัวนี้นะคะเอามาผสมกัน and inject into the eggs of Atlantic salmon นะคะแล้วก็ฉีดลงไปในไข่นะคะ inject ลงไปในไข่ของ salmon Atlantic นะคะผสมลงไปผสมกันมา the result was a fast growing fish that looks and tastes like a regular farm Atlantic salmon เขาบอกว่าผลก็คือว่าปลานั้นมันโตเร็วนะคะแล้วก็ดูแล้วก็มีรสชาติเนี่ยเหมือนกับฟาร์มปลาเหมือนกับปลาที่มาจากแอตแลนติก some people call it a super salmon บางคนก็ไปเรียกปลาตัวนี้ว่าเป็น super salmon while others call it frankenfish ในขณะที่คนอื่นไปเรียกมันว่าเป็น frankenfish after the fictional monster created by Dr. Frankenstein นะคะก็คือเขาเรียกว่าไปเรียกมันว่าปลา frankenfish ตามหนังที่เรียกว่าฟรังเกนสไตน์เพราะว่ามันเป็นลักษณะของว่าการกลายพันธุ์การเอาอะไรไปฉีดเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมทำให้เกิดรุ่นใหม่แบบใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เลยไปเรียกว่าเป็นฟรังเกนฟิชคล้ายๆกับฟรังเกนสไตน์นะฮะ controversial fish called the aqua advantage salmon has been genetically modified เขาบอกว่าเป็นปลาที่รับการถกเถียงกันมากเลยนะคะก็คือเรียกว่าAqua Advantage Salmon นะคะซึ่งถูกเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม That mean สิ่งนี้หมายความว่า DNA บางส่วนนั้นถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่เป็นธรรมชาติก็คือถูกทำเทียมขึ้นมา The modified salmon is also transgenic นะคะwhich mean genetic material from different type of organism has been artificially added to the salmon DNA นะคะเขาก็บอกว่าปลาแซลมอนที่ถูกปรับปรุงแล้วเนี่ยนะคะจะมีการเขาเรียกว่าข้ามพันธุกรรมกันนะคะซึ่งแปลว่าจะมีลักษณะที่แตกต่างเป็นออร์แกนิซึมที่แตกต่างไปนะคะแล้วก็ถูกเพิ่มเข้าไปในแซลมอนใน DNA ของแซลมอนนะคะ The US Food and Drug Administration หรือ FDA ก็คือองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐนะคะ which regulate food in the United States นะคะซึ่งตรวจตาอาหารในสหรัฐ study the salmon for several years ก็คือได้ศึกษาเกี่ยวกับแซลมอนมาหลายปีแล้วในปี2010 they decided that the salmon was safe to eat นะคะก็บอกว่าตัดสินใจแล้วเขาตัดสินใจว่าแซลมอนน่ะมันปลอดภัยที่จะกิน and would have no significant impact แล้วก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับสิ่งแวดล้อม on the environment as long as it was raised in special facility and could not accidentally be released into rivers or ocean เขาบอกว่าตราบเท่าที่คุณจะต้องเลี้ยงมันนะคะในสถานที่พิเศษแล้วก็ไม่ปล่อยมันไปสู่แม่น้ำหรือทะเลเขาบอกว่ามันปลอดภัยตราบใดที่เลี้ยงในที่ที่ควรเลี้ยงไม่ใช่ว่าผสมพันธุ์อะไรเสร็จปล่อยลงทะเลนะคะก็ไม่โอเคนะคะ because so many people requested that the FDA
reconsider its decision. The FDA asked for comment from public. บอกว่ามีหลายคนนะคะ request ก็คือขอให้ FDA เนี่ยพิจารณาการตัดสินใจของเขาอีกครั้งหนึ่ง The FDA asked for comment from the public. ก็คือ FDA เนี่ยได้ถามคำแนะนำจาก public. It received more than 35,000 responses.นะคะก็คือได้รับคำตอบมามากกว่า 35,000 คำตอบ It is still considering this comment and has not yet announced whether it will allow the salmon to be sold as food for human เขาบอกว่าก็ยังเป็นที่พิจารณากันอยู่กับความคิดเห็นเหล่านั้นนะคะว่าคงยังจะไม่ประกาศนะคะว่าเราจะอนุญาตให้แซลมอนนั้นมาขายเป็นอาหารให้กับมนุษย์ได้หรือยังก็คือยังไม่ประกาศนะคะ31อะไรคือเมนไอเดียของอาร์ติเคิลนี้ตอบไหมคะ31ตอบข้อ2ค่ะ Modify salmon safety as food is still questionable นะคะบอกว่าความปลอดภัยของปลาแซลมอนที่นำมากลายพันธุ์นี้ก็ยังคงเป็นคำถามกันอยู่นะคะนี่คือเมนไอเดียของข้อ32ต่อไปไม่ใช่31เห็นนะจ๊ะใช่ใช่31ตอบ modify salmon safety at food is still questionable ถูกต้องต่อไป32 according to the passage which of the following is true ตาม passage นี้อะไรจริงอะไรจริงนะก็ต้องตอบข้อ2ค่ะเขาบอกว่า modify salmon ที่ถูกเรียกว่า Franken fish นั้นนะคะถูกเรียกโดยคนที่คัดค้านก็คือคนที่ไม่ชอบก็ไปเรียกมันว่า Franken fish ส่วนข้ออื่นที่เขาบอกว่า Aqua Advantage Salmon is well accepted by consumer ก็ไม่ใช่เพราะว่ามันยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับเลยนะคะส่วนข้อ3 FDA ได้ approve the sale of modified salmon to consumer เขาบอก approve แล้วก็ไม่ใช่นะคะ modified salmon contain growth hormone gene from farm Atlanticเขาบอกว่าปลาแซลมอนที่ไปถูกกลายพันธุ์เนี่ยนะคะมีจีนของฮอร์โมนการเจริญเติบโตจากฟาร์มแอตแลนติกแซลมอนก็ไม่ใช่นะคะ33ค่ะ What is not mentioned in the passage นะคะอะไรที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงใน passage นี้ตอบว่าข้อ1ค่ะ Final decision of FDA ก็คือเป็น final decision ของ FDA ไม่ได้บอกเพราะเขายังไม่พูดเลยว่าตกลงยังไงนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ายังเป็นที่สงสัยกันอยู่ต่อไป34 what can be inferred from paragraph 3นะคะเราจะสามารถ infer จาก paragraph 3ได้อย่างไรนะคะเราจะ infer ว่าอย่างไรคำตอบคือข้อ4ค่ะ the modified salmon could harm the environmentIf they went by chance into river or oceans เขาบอกว่าปลาที่ถูกเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยสามารถที่จะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้หรือว่ามันถูกปล่อยไป by chance ก็คือโดยบังเอิญนะคะลงไปในแม่น้ำหรือในมหาสมุทรอันนี้คือพารากราฟ3เขากลับไปต่อไป35ค่ะ How do the people who use the term Franken fish feel about modified salmon เขาบอกว่าคนที่ใช้คำว่า Franken fish เนี่ยรู้สึกยังไงเกี่ยวกับแซลมอนที่ถูกกลายพันธุ์ก็ต้องตอบว่า nervous ก็คือรู้สึกแบบประหม่าอะไรอย่างนี้นะคะตื่นกลัวว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ safe ปลอดภัย excited ตื่นเต้นหัวฟูมีความหวังอย่างนี้ก็ไม่ใช่ต้อง nervous ค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเป็นปลาแปลงพันธุ์เป็นแปลงกายเป็นอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็เลยรู้สึก nervous เลยไปเรียกว่าเป็น Franken fish ต่อไปค่ะพาร์ทที่3พาร์ท3แล้วนะ writing นะคะเรื่องของการเขียนนะคะเรื่องของการเขียนอันนี้เวลาเราจะเขียนเราก็ต้องเติมลงไปก่อนเราต้องอ่านก่อนนะคะว่าทั้งหมดคือเรื่องอะไรแล้วก็ค่อยไปเติมนะคะพาร์ท writing นี้แนะนำเป็นอย่างมากนะคะแนะนำเป็นอย่างมากให้ทำก่อนเพราะว่าเขาเรียกว่า
Costco มันเยอะนะฮะแล้วก็ตัวมันก็หมายถึงว่ามันไม่ยาวเท่าไหร่นะฮะคืออ่านแล้วมันได้หลายข้อว่างั้นเถอะนะฮะมาดูค่ะ you are writing a diary นะฮะ diary ก็คือเขียนไดอารี่อธิบายวันแรกของโรงเรียนของคุณที่คุณไปวันแรกเลยนะฮะOh dear, diary. Today was my first day at the new school. นะคะเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันแรกนะคะของโรงเรียนใหม่ and I was so excited. ฉันก็ตื่นเต้นมาก My sister Jane เนี่ยเห็นด้วยที่จะจุด school and hallway นะคะและตลอดทาง I was bouncing almost out of my shoe. แปลว่ากระโดดโลดเต้นกระโดดถ้าจะรองเท้าหลุดเลยนะคะActually, I hate wearing this pair of shoes. เพราะว่าฉันเกลียดการสวมใส่รองเท้าแบบนี้ I usually walk around in old ones. ฉันมักจะชอบเดินไปด้วยคู่เก่าๆ But my mom, แต่แม่ของฉันบอกว่า It was a special occasion. มันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากเลยนะ Like church or something. เหมือนกับการไปโบสถ์หรืออะไรสักอย่างนึง So I better wear...แล้วก็ blank จุดเอาไว้นะฮะ when I got there ไม่ใช่ไปถึงที่นั่น Jane told me not to Jane ก็บอกฉันว่าไม่ให้จุด her ที่โรงเรียน and to always stay with the kid นะฮะ my own age แล้วก็ต้องให้อยู่กับเด็กที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน I didn't like that ฉันไม่ชอบแบบนั้นเลยนะ and wonder แล้วฉันก็สงสัยจุดWe would still be able to play at home. ว่าเราไปเล่นที่บ้านได้ไหมอ่ะนะคะ School was a total จุดแสดงว่ามันเริ่มไม่ดีละนะคะเริ่มไม่ดีละประมาณเริ่มบ่นละมันไม่ค่อยหนุกเลยเนี่ย School was a total อะไรแล้วแสดงว่าต้องบ่นเลยเนี่ยถ้าช่องนี้เราต้องใช่เลยเนี่ยต้องบ่นนะคะ Miss Suni didn't seem to like me. บอกว่า Miss Suni ก็ดูเหมือนเขาไม่ค่อยชอบฉันเท่าไหร่นะคะแล้วก็ทำให้ฉันเนี่ย study English tenses ก็คือศึกษาเกี่ยวกับ English tense over นะคะ all over again ก็คือศึกษาอยู่นั่นแหละแม้ว่าฉันจะสามารถอ่านแล้วก็เขียนได้ perfect แล้วก็ตาม she is only 21อายุเพียงแค่21 and just moved into town so she doesn't know about any of จุดนะคะ dear diary I hope schoolจุด or I might have to quit. Jane said I couldn't, but I just cannot stand it. ก็คือฉันทนไม่ได้แล้ว I will try to be nicer to Miss Suni. ฉันจะพยายามที่จะทำตัวน่ารักให้กับ Miss Suni. แล้วก็ Good night, Diary. นะคะเราลองดูสิมันน่าจะเป็นอะไรบ้าง36ตัวนี้ตอบอะไรดีคะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะเพราะว่ามันย้อนกลับไปกลับมาไม่ได้36ใครมีชีตก็ดูนะคะ36ต้องบอกว่า today was my first day at the new school and I was so excited my sister Jane agreed to take me to นะคะ school and the hallway I was bouncing almost out of my shoeActually, I hate wearing this pair of shoes. I usually walk around in old ones. My mom said it was a special occasion, like church or something. So I better wear new ones. Uh-huh. I would better wear new ones. So อันใหม่ดีกว่า เดี๋ยวพิมพ์อ่านให้นะคะเพราะว่ามันย้อนกลับไปกลับมาไม่ได้ When I got there, Jane told me not to.Bother, not to bother her at school, and to always stay with the kid my own age. I didn't like that very much, and I wonder if. If นี่แปลว่าถ้าเอ้ยไม่ใช่ค่ะ if นี่แปลว่าหรือไม่นะฮะสงสัยว่าเรียนที่บ้านได้หรือไม่นะฮะ40 school was a total disappointmentนะฮะเป็น disappointment ที่คุณพิมพ์บอกเมื่อกี้ไงว่ามันฟังดูแล้วมันเริ่มไม่ดีแล้วนะฮะเริ่มผิดหวังแล้วก็ต้องเป็นอะไรที่มันผิดหวังนะฮะ satisfaction ก็คือพอใจความพึงพอใจ disappointment ก็คือ
ความผิดหวัง improvement คือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง communication ก็คือการสื่อสารนะคะต่อไป41นะคะ41เขาบอกว่า so she doesn't know about any of the town family history ต่อข้อ4นะคะตัวนี้จะเป็นการเรียงคำที่ถูกต้องนะคะเรียงคำที่ถูกต้องประวัติของครอบครัวในเมือง The Town Family History ของเมืองอีกทีหนึ่งนะคะ42 Dear Diary I hope school get better soon หวังว่าโรงเรียนก็คงจะดีขึ้นนะ get better soon 42ต่อข้อ2นะ41ต่อข้อ4นะคะอ่ะไปสุดท้ายแล้วค่ะ43ถึง50หลับกันหมดหรือยังหลับกันหรือยังอ่ะดูนะคะ43ถึง50เหลืออีก7ข้อสู้ๆนะคะอาจจะพอดวิดีโอนี้ไปกินข้าวกินน้ำหลับไปแล้ว3ตลบก็เป็นไปได้นะคะอ่ะต่อไปค่ะเป็นเรื่องของschool fair นะคะ the following is an advertisement for a school fair นะเป็นเรื่องของงานโรงเรียนค่ะ a school fair is right around the corner ก็คือมีงานโรงเรียนนะคะอยู่ตรงหัวมุมนี้เอง and the ticket have just gone on sale นะคะแล้วก็มีตั๋วนะคะขาย we จุดat limit number of ticket at a discount นะคะ so move fast and get yours นะคะก็คือเรามีตั๋วที่ลดราคาเนี่ยเพียงจำกัดให้ขึ้นตัวมาอย่างเร็วๆแล้วก็มาซื้อไปในขณะที่มันจุดๆยังคงหาได้อยู่นะคะ still available this is going to be an event you will not want to นี่เป็นเหตุการณ์ที่คุณจะไม่จุดๆนะคะอันดับแรก first of all อันดับแรกนะคะ school fair is a great value when compared เขาบอกว่างานโรงเรียนนี่นะมันแบบยอดเยี่ยมมากเลยถ้าเกิดว่าไปเปรียบเทียบกับลักษณะของการสนุกสนานทางด้านอื่นนะคะ also your ticket purchase will help our school แล้วก็การซื้อตั๋วของคุณนั้นนะคะก็จะช่วยโรงเรียนของเราด้วยAnd when you และเมื่อคุณจุดๆๆโรงเรียน it help the entire community มันก็จะช่วยสังคมทั้งสังคมเลยนะคะ but that's not all นะคะนั่นก็คือไม่ใช่ทั้งหมดนะคะ every ticket you purchase enter you in a drawing เขาบอกว่าตัวทุกตัวที่คุณซื้อนะคะสามารถที่จะเอาไปจับฉลากได้นะคะAnd don't forget แล้วก็อย่าลืม you will have mountains of fun นะคุณจะมีความสนุกสนานมากเลยแล้วก็ blank ไว้ there are นะคะ acres and acres of great rides นะจะมีพวกรถไฟแล่นอยู่นะคะมี fun game มีเกมที่สนุกสนานแล้วก็มี entertaining attraction มีสิ่งที่น่าดึงดูดใจอื่นๆอีกมากมายนะคะแล้วก็จุดๆ time with your family and friends at our school fair นะคะคงจะประมาณว่ามาใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนที่งานโรงเรียนนี้นะคะแล้วก็ซื้อตัวของคุณเดียวนี้อะไรประมาณนี้นะคะอ่านให้มันตื่นเต้นหน่อยนะคะไม่งั้นก็หลับไปหมดเนาะอ่ะ43ตอบอะไรคะ school fairis right around the corner นะคะ and ticket have just gone on sale we อะไรเอ่ย43ตอบ we are selling a limited number of ticket at a discount so move fast and get yours whyThey are still available เพราะว่าเราพูดถึงตั๋วไงฮะมันเลยต้องเป็น they are 45 This is going to be an
event you will not want to miss ไม่ควรพลาด First of all the school fair is great value when compare เทียบก็ต้องเทียบ with นะฮะเทียบกับนะฮะ other form of entertainment also your ticket purchase will help our school and when you help 1นะฮะ and when you help the school it help the entire community but that's not all every ticket you purchase enter you in a drawing to win favorite prize ต่อข้อ2นะฮะชนะนะฮะชนะรางวัลที่ยอดเยี่ยม please don't forget and you will have mountain of fun นะฮะ becauseคุณจะสนุกสนานมากเพราะว่านะมี acre and acre of great ride fun game and entertainment attraction แล้วบอก spend time ต่อข้อ4ค่ะ spend time ก็คือใช้เวลากับครอบครัวของคุณนะคะแล้วก็เพื่อนที่ลงที่งานโรงเรียนนี้แล้วก็ให้ซื้อตั๋วนะคะโอเคจบแล้วค่ะ50ข้อนะคะโอเน็ตของมัธยมศึกษาปีที่3วิชาภาษาอังกฤษนะคะของวันที่3กุมภาพันธ์2562นะคะใครที่ไม่มีชีทตัวนี้นะคะขอมาได้นะคะทาง LINE แอดนะคะ @perfectenglish2018 นะคะก็คือแอดกันเข้ามาหรือว่าแอดเบอร์โทรศัพท์ครูพิมพ์ก็ได้นะคะเบอร์โทรศัพท์0819188601นะคะแล้วก็ทักเข้ามาแล้วก็ขอส่งอีเมลมานะคะเดี๋ยวครูพิมพ์จะส่งไฟล์ต้นฉบับไปให้นะคะจะได้ดูไปพร้อมๆวิดีโอเนาะยังไงครูพิมพ์ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเป็นโอเน็ตของมัธยมศึกษาปีที่3นะคะอัดให้ตามคำสัญญานะจ๊ะเด็กๆทั้ง29คนนะคะโอเคยังไงก็ถ้าเป็นวิทยาทานนะคะช่วยแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะเราก็จะได้ด้วยนะคะแล้วถ้ายังไงคุณก็ฝาก Perfect English เอาไว้ด้วยนะคะอยู่ที่ Connelly Mall วัชรพลนะคะถ้ายังไงต้องการมาเจอกับครูพิมมาเจอกันได้นะคะหรือไม่ก็ LINE มาคุยกันหรือไม่ก็เข้า Facebook นะคะเข้า Facebook เขียนว่า Perfect English by ครูพิมนะคะเสิร์ชแล้วก็เจอหน้าคุณก็เข้าไปดูเลยนะคะใน Facebook หาง่ายนะคะโอเคถ้าไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะจ๊ะแล้วก็มีอะไรติดต่อทาง LINE ได้นะคะแล้วก็ครูพิมพ์ก็ขอให้น้องๆโชคดีนะคะในการสอบครั้งนี้นะคะได้คะแนนเท่าไหร่แล้วก็บอกด้วยละกันเนาะโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ